สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวล e l แอน s ์ซีรีค่ะเราก็มาคุยกันสบายๆนะคะสำหรับอัพพอสนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่ถูกขอมาจากเพื่อนๆบนแฟนเพจนั่นแหละค่ะเพราะว่าหวานได้ลงเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของอคุณดิลลาบาแล้วก็คุณหยางหยางไปนะคะก็มีแฟนๆนะคะแฟนๆที่เป็นแฟนคลับนะคะ ของคุณดิลบาแล้วก็คุณเกาเวยกวงก็บอกว่าไม่ได้นะแอดหวานแอดหวานต้องลงด้วยนะของความสัมพันธ์นะคะของคุณดิลบาแล้วก็คุณเกาเวยกวงค่ะหรือว่าคุณแวนโกะนะคะชื่อน่ารักเนาะแวนโกะแวนโกะเก่าค่ะสาหรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ดีๆแน่นอนค่ะแต่ทีนี้นะคะกระทู้หรือว่าโพสต์หรือว่าข่าวที่หวานจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เราต้องย้อนไปเมื่อปี2020นะคะในช่วงของเดือนเมษายน ช่วงนั้นแหละค่ะเป็นช่วงที่แบบโอ้โหฮอตฮิตแล้วก็ร้อนแรงสุดๆสําหรับเรื่องราวนะคะความสัมพันธ์ของคุณดิลลาบาแล้วก็คุณเกาเวยกวงค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็มีเรื่องอลิขิตเหนือเขนยนะคะก็ออนแอร์ต่อมาจากเรื่องที่เรื่องแรกที่เป็นช่วงของคุณหยางมี่นะคะก็คือปาดทอสิบลีนั่นแหละค่ะโอ้โหหวานกันสุดๆเลยนะคะมีข่าวบอกว่าเนี่ย ความสัมพันธ์ของคุณดิลบาแล้วก็คุณเกาเวยกวงนั้นหวานมากๆรอแค่การประกาศอย่างเป็นทางการค่ะไม่เกิน3ปีนะคะนี่เป็นการคาดเดาของการเขียนข่าวนะตอนนั้นมากมายอยู่บนเว็บไซต์นะคะข่าวบันเทิงจีนเลยค่ะก็ทำให้แฟนๆนะคะที่เชียร์คู่นี้อยู่แหมมันก็มาเรื่อยๆจากเรื่องราวจากในละครด้วยแล้วก็ปฏิกิริยานะคะปฏิสัมพันธ์ที่ทั้งคู่มีเวลาไปออกรายการวาไราตี้ต่างๆก็โอ้โห สร้างความฝินสุดๆค่ะณนะตอนนั้นนะคะลิขิตเนื้อเขนยเนี่ยก็จะมีฟงจิวใช่ไหมคะรับบทโดยคุณดิลาบานะคะแล้วก็จัก,กรพัฒตรงหัวที่รอผุด ผุดเลยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าคุณเกาไอยกวงเนี่ยต้องขึ้นมาเป็นพระเอกนะคะเบอร์หนึ่งแล้วละเพราะว่าเขานะคะไม่สามารถที่จะเป็นอ่ดาราสมทบได้อีกต่อไปเพราะว่าการแสดงก็ดีเกินไปแล้วก็หลอกก็หลอกเกินไปค่ะให้ความรู้สึกที่สมจริงเกินไปอีกนะคะสำหรับสำหรับเรียกว่าเคมีฟิสิกชีวะในเรื่องของอพระนางนะคะก็กล่าวได้ว่าเรื่องราวของการให้สัมภาษณ์ต่างๆนะคะก็ทำ ให้แบบคนไปเชื่อมโยงกับละครแล้วก็อารมณ์ต่างๆนะคะมันก็ไปแบบว่าตรงกับใจของพวกเราณนะตอนนั้นด้วยนะคะการให้สัมภาษณ์ของคุณเกาเวยกวงในช่วงนั้นนะคะที่มีพิธีกรถามว่าเออการแสดงที่ออกมาสมจริงสมจังเนี่ยจากเรื่องลิขิตเหนือเขนยเนี่ยคือเขาทำอย่างไรให้มันดูแบบว่าจริงดูเรียวขนาดนั้นนะคะคุณเวนโกหรือว่าคุณเกาวยกวงก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็คือจะต้องแบบแบบ หัวใจของเขาก็คือต้องมีความสัมพันธ์ที่จริงใจที่สุดนะคะกบับคุณดิราบาค่ะเพื่อที่จะทำให้สื่อความรู้สึกนั้นไปถึงผู้ชมนะคะหัวพูดออกมาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นในละครเนี่ยแล้วก็สิ่งที่พวกเราเห็นนะคะคือคนดูเห็นผ่านหน้าจอเนี่ยก็จะเหมือนว่ามันมีฟองอากาศสีชมพูนะคะที่กำลังลอยออกมาตลอดเวลาเวลาที่พระนางเขาหว,นหวานหวานกันแล้วก็มีฉากจูบเยอะมากๆเลยนะคะนอกจากนี ้แลวค่ะจริงๆแล้วเขาบอกว่าพวกเขารักษาระยะห่างความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าตัวละครก็คือตัวละครแล้วก็ชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงค่ะเพราะฉะนั้นคุณเกาหวยกวงก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าก็ทั้งคู่นะคะก็มีการรักษาระยะความสัมพันธ์เพื่อที่จะแยกตัวเองออกมาจากบทบาทในละครให้ได้นะคะ ถามว่าแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตหยุดได้ไหมในช่วงนั้นหยุดไม่ได้คะ่ะพวกเขาต้องแบบว่าพึ่งสายสา์นะคะคือไปดูกันเลยว่าทั้งคู่นั้นเกิดราศีอะไรนะคะแล้วทุกคนก็โฟกัสไปที่เออคุณดิลลาบานี่แหละเป็นผู้ที่เกิดในราศีเมทุนนะคะเป็นราศีที่มีความโรแมนติกกับความสัมพันธ์ค่ะบุคลิกภาพนั้นก็จะมีความโดดเด่นนะคะเพราะว่ามีความเป็นเหมือนกับ มีดอกไม้สีชมพูอยู่ในหัวใจแล้วก็เป็นผู้ที่ลหลงไหลแล้วก็ชอบผู้อื่นได้ง่ายนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยราศีเมถุนนะคะของคุณดิลบาเนี่ยค่อนข้างจะยืนหยัดแล้วก็มีรักเดียวใจเดียวเชื่อมั่นในความรักค่ะแล้วก็คือถ้าความชอบความรักเนี่ย ก็ก็คือจะจะยืนดูก่อนจะไม่ได้เข้าไปหาเลยนะคะต้องใช้ระยะเวลานานเป็นพิเศษค่ะในการที่จะที่จะยอมยอมรับใครเข้ามาในหัวใจแต่ว่าชอบได้ง่ายไหมชอบได้ง่ายนะคะเ <c oughs> <c oughs> ออเห็นถึงความพยายามของเหล่าชาวเน็ตจีนแล้วก็แฟนคลับกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็มีการพูดถึงกันว่าเออทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเกาเอ๋ยกวงแล้วก็คุณดินละบาเนี่ยเออพวกเขาน่าจะแบบว่ากําลังที่จะมีรักแท้ หรือไม่นะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเวลาที่ไปออกรายการนะคะวาไราตี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยคำตอบนะคะของทั้งคุณดิลลาบาแล้วก็คุณเกาวยกวงเนี่ยก็คือมักจะมีความประทับใจดีๆต่อกันโดยเฉพาะนะคะเขาเน้นมาว่าโดยเฉพาะคุณดิลลาบาเนี่ยจะให้สัมภาษณ์ ที่แบบว่าที่แบบให้ให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นพิเศษนะคะกับคำตอบของเธอนะคะเพราะว่าเธอมีความประทับใจที่ดีต่อคุณเกาหวยกวงมากๆเลยนะคะเพราะว่า,เ,าเธอเนะ่ยเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะซึ่งตอนนั้นก็ก็คือยังยังเพิ่งจะเข้ามาในสังกัดของคุณอย่างมีนะคะได้ไม่กี่ปีแล้วก็มีเป็นเหมือนกับ ตา้เกินนะคะมีคุณเกาหวยกวงเนี่ยที่คอยปกป้องเธอค่ะแล้วเธอก็เกิดความประทับใจสุดๆในช่วงที่ที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะจนถึงณตอนนั้นณณนะนะตอนที่ข่าวนี้ออกคือปี2020เดือนเมษายนนะคะเธอก็ยังมีความรู้สึกว่าเห็นคือ มีความรู้สึกดีๆแล้วก็มีแนวโน้มของอารมณ์ที่เธอพยายามที่จะที่จะกำหนดนะคะให้มีให้มีลิมิตให้มีช่องว่างระหว่างซึ่งกันและกันด้วยค่ะนะอกจากนี้แล้วนะคะเวลาที่อยู่ในกองถ่ายพวกเขาก็มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ ใช้เวลาในการถ่ายเรื่องนั้นคือ5เดือนนะคะเพราะฉะนั้น,นได้เจอหน้ากันแล้วก็คือบทบาทก็ได้ใกล้ชิดกันตลอดเวลามีทั้งถ่ายทั้งกลางวันถ่ายทั้งกลางคืนเลยค่ะซึ่งก็ทำให้เพื่อนๆก็สามารถจะ,จะคิดได้แหละนะคะว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ต้องสนิทกันมากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะมันมีจุดนะคะมันมีจุดหนึ่ง คือในปี2018น่ะคือเป็นช่วงที่คุณดดลบานะคะยังประสบปัญหาในตอนที่เข้ามาในวงการใหม่ๆนะคะเพราะตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบรับการยอมรับมากนักแล้วก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเธอนะคะก็ได้รับคำสั่งแบบจากผู้ใหญ่มาบอกว่าให้ให้ความสำคัญกับอาชีพนะคะให้มากกว่าในเรื่องราวของความรักค่ะก็เธอก็มีความคือเธอพูดเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็สามารถที่จะจะเดากันได้ว่าว่าอะไรมันน่า ะะเกิดขึ้นนะคะทีนี้มาทางด้านของประสบการณ์ของคุณเกาเวยกวงบ้างคะ่ะซึ่งเขานะคะได้เคยแบบว่าคือถึงแม้ว่าเขาจะมีทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหุ่นรูปร่างหน้าตาทุกอย่างนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นปมอยู่ในใจก็คือความล้มเหลวจากการสอบเข้าวิทยาลัยแห่งหนึ่งของเขานะคะแล้วจากนั้นเขาก็ไปทํางานพัฒนาค่ะก็ยังแบบว่ามันมันยังตั้งตัวไม่ได้เนาะกับลูกผู้ชายคนหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาเมื่อ สมัยก่อนนะคะทำให้มันเป็นปมอยู่ในใจของเขาทำให้เขามีความมุ่งมั่นที่จะต้องแบบ ที่จะต้องแบบสร้างความมั่นใจขึ้นมาแล้วก็มีเป้าหมายนะคะมีเป้าหมายในการที่จะเดินไปข้างหน้าในเส้นทางอาชีพแล้วก็รวมทั้งนะคะเขาเคยอกหักด้วยคือในช่วงที่ชีวิตเขามันดิ่งต่ำลงไปสุดๆนะคะก่อนที่จะมาถึงวันที่เส้นกราฟเขาขึ้นในวงการบันเทิงนะปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาก็โดนแฟนเก่าของเขาทิ้งไปด้วยเช่นกันนะคะก็คือโดนมาทุกอย่างก็เลยทำให้นะคะ เขาก็โฟกัสไปในเรื่องของความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก่อนคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาเนี่ยจะคิดว่าการดูแลออคุณดิลบานเนี่ยในตอนแรกๆก็คือเหมือนกับว่าเขาได้ดูแลน้องสาวตัวน้อยๆของเขาคนหนึ่งในฐานนะที่เขาเป็นพี่ใหญ่ด้วยท่าทางที่เป็นสุภาพบุรุษตามปกติของเขานะคะ คุณเกาหัวกวงค่ะให้สัมภาษณ์ไว้น่ารักมากๆก็คือจูบแรกนะคะเป็นการจูบเพียงแค่ไปจูบหน้าผากของคุณดิลบาเนี่ยในเรื่องอ่ะนะคะมันเป็นฉากที่เขาเครียดมากค่ะเป็นช่วงระยะเวลาที่ตึงเครียดนะคะทำคือเขา มีความรู้สึกว่าณตอนนั้นคือเขาเป็นเหมือนตาเกิดที่คอยดูแลเด็กหญิงตัวเล็กๆนะคะดิลลาบาอะไรแบบนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามพอที่แบบได้ได้ใกล้ชิดกันมากๆขึ้นนะคะความเป็น CP พีแล้วก็การแสดงออกมามันก็มากขึ้นค่ะเพราะว่าเขาเองนะคะเขาก็บอกว่าเขามีความจริงใจอย่างมากกับคุณดิลลาบานะคะซึ่งมันก็เป็นคําตอบที่กว้างๆเนาะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ความจริงใจที่ว่านั้นน่ะมันคือความจริงใจในด้านของความรักแบบแบบหญิงกับ ชายหรือว่าความรักแบบเห็นว่าเป็นน้องสาวตัวเล็กๆนะคะก็ทําให้แฟนคลับแล้วก็คนที่คอยติดตามพวกเขาก็ได้คิดแล้วก็จินตนาการต่อไปค่ะในปี2020คือณตอนนั้นนะคะทั้งคู่ก็อยู่ค่ายอยู่สังกัดเดียวกันนั่นแหละแล้วก็ทั้งสองคนก็ต้องมีความเคร่งครัดกับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีอิทธิพลจากทางค่ายเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นซึ่งกันและกันสองคนนี้ค่ะก็ช่วยกันผลักดันนะคะให้ให แต่ละคนเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาค่ะโดยที่เราก็รู้ว่าทั้งคู่นะคะทำงานหนักแล้วก็มีความฉลาดทางด้านอารมณ์สูงมากๆเลยนะคะคือทั้งสองคนอะ่ะคือทุกคนอะ่ะมีความเห็นว่าพวกเขารักกันแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะรวมไปถึงทัศนคติที่พวกเขามีต่อผู้อื่นนะคะไม่ว่าพวกเขาจะพูดถึงใครหรือว่าพวกเขาจะแบบมีปฏิสัมพันธ์กันคือมองมองตากันอะไรแบบนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าพวกเขาว่า มีความรักกันแล้วก็ทั้งคู่เป็นคนที่มีความสุภาพนะคะแล้วก็คุณดิลาบาก็จะบวกไปด้วยความความาไร้เดียงสานะคะส่วนคุณเกาวยกวงจะบวกไปด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษคะ่ะแต่ว่าทั้งคู่นะคะก็มีความพยายามฝ่าฟันคะ่ะกับเส้นทางบันเทิงนี้นะคะพวกเขาทำงานหนักมากอย่างคุณดิลบาบาหวานก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะเมื่ออพิโซดอนหน้านี้ว่าเธอทำงาน365วันนะคะในปัจจุบันนี้นะคะ พวกเขาทั้งคู่เลยอ่ะทั้งคุณดิลบาแล้วก็คุณเกาเวยกวงเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นของอาชีพการงานของพวกเขานะคะจริงๆแล้วในปี2020เนี่ยคุณดิลบาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยว่าเธอจริงๆแล้วอยากอยากที่จะมีครอบครัวนะคะตอนที่อายุ30ปีคะ่ะแล้วมันก็จะไปสัมพันธ์นะคะกับการให้สัมภาษณ์ของคุณเกาเวยกวงว่าเขาอ่ะอยากมีลูก3ามคนนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเอา่อเติมเต็มความต้องการนะคะต่อพ่อแม่ก็คือเขาจะได้ทำหน้า ที่ที่ซื่อสัตย์ต่อคุณพ่อคุณแม่ของเขาค่ะได้เติมเต็มความปรารถนาของคนชรลาโดยเร็วที่สุดนะคะอันนี้เป็นคำให้สัมพันณ์ของทั้งคู่ค่ะในปี2020นะคะแต่แต่ทั้งคู่ไม่ได้หมายถึงซึ่งกันและกันนะคะต่างคนต่างให้สัมพาษณ์นะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันมีความเกี่ยวโยงกันอยู่ก็ทําให้ชาวเน็ตนะคะแล้วก็เหล่าแฟนคลับของทั้งคู่มีความวิดวิววิดวิวค่ะอยากอยากที่จะให้พวกเขานะคะประกาศความสัมพันธ์ออกมา แล้วปีนี้ปี2022มันจะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะปีนี้เป็นปีที่คุณดินลบาอายุสามสิบปีนะคะแต่เธอก็ยังคงทำงาน365วันในในแต่ละปีแล้วจะทำให้เธอได้แต่งงานได้อย่างไรนะคะก็การเวลาเปลี่ยนไปนะคะแฟกเตอร์ปัจจัยต่างๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะก็เปลี่ยนไปแล้วก็ดาลาราที่มาแสดงคู่กับ กับเธอนะคะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับคุณเกาหวยกวงที่ก็มีดาราท่านอื่นนะคะก็มาแสดงด้วยกันไปเรื่อยๆคือทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะพวกเราก็ต้องรอดูต่อไปนะคะ สำหรับนะคะเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆของคุณเกาหอยกวงนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะในปี2023เนี่ยมีซีรีส์อยู่ในมือของคุณเกาหอยกวงแล้วเป็นพระเอกทุกเรื่องเลยเนี่ยอยู่7เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็รอรับชมได้ค่ะส่วนของคุณดินลบานั้นมีอยู่4เรื่องนะคะก็รอรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นผลงานก็ยังคงมีอยู่ให้พวกเราได้ดูกันไม่ขาดสายค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิปิโซดนี้นะคะเพื่อนๆ นี่เป็น ข่าวข่าวนะคะในปี2020นะคะที่หวานเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่ามีเพื่อนๆถามถึงความสัมพันธ์นะคะของคุณดิลบาแล้วก็คุณเกาวยก,กวงค่ะเพราะฉะนั้นหวานก็ต้องเลือกเอาช่วงที่มันพีคที่สุดของความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่ากระแสะในเรื่องของการเชีย์ทั้งคู่เนี่ยมันก็จะหายไปตามการเวลานะคะอย่างปี2022นีในกระแสะของคุณดิลบาแล้วก็คุณหยางหยางก็จะมาแรงนะคะพีคสุดๆเลยนะคะมันเป็นไปตามช่วงการเวลาะคะ่ะ เอาละค่ะแต่ว่าความรักนะคะแล้วก็ความผูกพันในใจเนี่ยก็คงมีอยู่ด้วยกันทั้งคู่แหละหวานว่านเนาะขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะหวานลาไปก่อนค่ะจนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ